นังแขกนะครับวันนี้แอดมินมาจากวัดป่าสำเนินนะครับหลวงพ่อไปไหว้หลวงปู่มียันมุนีเลยพามาชมปราสาทเมืองแขกนะครับหลวงพ่ออาจารย์สายันวัดป่าเจริญธรรมอำเภอขามทะเลสอวันนี้ก็มาเจอป่าชาวบ้านนะครับความรู้มรรคเทศชาวบ้านนั่นเองนะครับคุณตาชุ่มหลุนสุนเนินนะครับคุณตามีอะไรจะเล่ากับเมืองโบราณของเราให้หลวงพ่อฟังไหมครับเลยนะนะรายละเอียดก็มีทั้งหมดเลยอ่ะฟังดูทีนี้เป็นไงจะได้รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงถามว่าเรื่องราวอย่างนี้ตาทำไมถึงรู้นะคือปู่ย่าตาทวดของตาเนี่ยเขาเป็นพราหมณ์มาก่อนเขาถ่ายทอดไว้ให้และอีกอย่างหนึ่งเจ้าของศาสนาก็มาณที่นี่บ่อยๆครั้งเมื่อสมัยก่อนคนไหนเป็นศาสนาพราหมณ์จะสุขตาสะพาดทุกคนว่าเรื่องราวมันตรงกับปู่ย่าตาทวดเราไวไหมมันก็ตรงกันเพราะฉะนั้นที่ไปที่มาแรกเริ่มเดิมทีก็คืออย่างนี้ทำไมเขาถึงสร้างศาสนสถานทุกหลังไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียพม่าไทยลาวเขมรเวียดนามบรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียล้วนแล้วแต่ชาวบราหมินฮินดูทั้งหมดเป็นผู้สร้างก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองผู้สร้างสร้างไปเพื่ออะไรเหตุผลอะไรความสำคัญมันคืออะไรความสำคัญก็คือสร้างถวายบูชาบรรพบุรุษทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเองหรือว่าสร้างสมัยปู่ย่าตายายตาทวดทั้งหลายเองหรือว่าสร้างไว้ทำศาสนกิจต่างๆนั่นเองก่อนจะสร้างเนี่ยมันมีแรงโดนบันดาลใจมาจากของสองสิ่งของสองสิ่งนั่นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์เหนือมหัศจรรย์เหนือคำบรรยายหลวงพ่อรู้จักสิวลึงโยนีไหมภาษาเก่ารู้ไหมสิวลึงสิวลึงก็แปลว่าอวัยวะเพศของผู้ชายนั่นเองนะตรงข้ามโยนีเป็นอวัยวะเพศของผู้หญิงอย่าลืมนะมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาได้เองจากฟูงไม้ใต้ดินจากกระบอกไม้ไผ่ล้วนแต่เทพเจ้าสร้างให้เราเกิดมาด้วยกันทุกคนทั้งสิ้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาถ้าไม่มีสิวลึงก็โยนีเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเทพเจ้าที่สร้างมนุษย์คือใครพ่อกับแม่เรานั่นเองเขามีสิวลึงก็โยนีเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้นะถึงหน้าเทศกาลน่ะเขาจะไปเอาน้ำนมข้าวน้ำนมโคน้ำนมแพะบวกกระทั่งน้ำหอมพร้อมเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลัยมากราบไหว้บูชาบรรพบุรุษทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเองทีนี้พระคุณเจ้ามาที่เดียวไม่ต้องไปประเทศไหนที่โยมตากล่าวไปนั่นนะมหาโยมตาคนเดียวก็จะครบวงจรครบจักรวาลทันทีประหลัดประสาทแต่ละหลังนั่นทำหน้าที่กับเรื่องอะไรนะในอำเภอสูงเนินเนี่ยมันมีอยู่สถานที่อยู่4ที่คือ1ตรงนี้นะนะตรงนี้จะได้บรรยายให้ฟังต่อไปนี่ปราสาทที่1ทำสิ่งที่เป็นมงคลทุกอย่างนะทำแต่สิ่งที่ดีๆทุกชนิดนะอัปมงคลจะไม่ทำที่นี่เจริญมงคลทุกอย่างเช่นทำบุญทำทานทำพิธีกรรมทางศาสนาแต่งงานบวชพราหมณ์รวมกระทั่งวัฒนธรรมประเพณีและหลายเรื่องอาทินี้คอยจินตนาการตามโยมนะปราสาทหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือมันมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในสำหรับชั้นนอกเบตบันออกนั่นที่กองอิฐเป็นเหลี่ยมนั่นตั้งฐานสิวลึงแต่สิวลึงไม่มีให้เห็นถูกขโมยลักไปก่อนที่จะบูรณะตรงข้ามเบตบันตกคู่กันนั่นตั้งฐานโยนีโยนียังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนสองจุดนั้นสร้างไว้เพื่ออะไรเหตุผลอะไรความสำคัญคืออะไรความสำคัญก็คือหน้าเทศกาลก็ได้ไม่ใช่หน้าเทศกาลก็ได้ไว้ให้คนทั่วไปมาสักการะบูชากราบไหว้หรือมาขอพรนั่นเองและอีกอย่างเฉพาะข้างนอกนะถ้าผู้ชายมาต้องไปไหว้ผู้หญิงผู้หญิงมาต้องไปไหว้ผู้ชายเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นผู้หญิงอยากได้ลูกก็ต้องไปไหว้ผู้ชายผู้ชายอยากได้ลูกก็ต้องไปไหว้ผู้หญิงทีนี้เทวราชชั้นกลางนั้นทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่หลายเรื่องเป็นวังก็ได้ตำหนักก็ได้ที่ประทับก็ได้ทำเนียบก็ได้เป็นเรือนรับรองของอาคารชุกะทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้ไปที่ประชุมก็ได้หรือเป็นเรือนพักอันเอกประสงค์ใกล้ๆศาลาการประเรียนที่วัดบ้านเราก่อนที่จะทำกิจกรรมทุกเรื่องทุกคนเนี่ยจะต้องมาจอยนิ่งรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ซะก่อนก็เท่ากันก็คือบ้านรับแขกเองหรือเป็นที่สอนศาสนาก็ได้ปาคาถาท่าเมื่อก็ได้ทีนี้ก่อนที่จะเข้าชั้นในสุดนี้ตรงประตูเรียกว่าโคคาโปราแปลว่าซุ้มประตูนั่นเองจะใช่รีเซปเตอร์สองคนคือพนักงานคอยต้อนรับแขกจากเรือนพักชั้นกลางนั่นคอยจ่ายดอกไม้ชุบเทียนพวงมาลัยให้แขกแขกก็จะเป็นสักการะบูชาด้านในนั้นที่สักการะบูชาด้านในนั้นแตกต่างก็ด้านนอกหลังนี้เฉพาะด้านในถึงหน้าเทศกาลเขาถึงทำพิธีกรรมเจ้าใหญ่ในตัวอยู่ที่ไหนก็มารวมตัวกันทั้งหมดจะทำเฉพาะหน้าเทศกาลเท่านั้นนะไม่ตลอด24ชั่วโมงอย่างข้างนอกที่นี่เทวราชชั้นนายนี่ลักษณะมันจะเป็นมณฑปจะมีบันได3ด้านคือตะวันออกตะวันตกเป็นทางเดินออกทิศเหนือทางเดินเข้าโดยเฉพาะพร้อมทั้งประดิษฐานโยนีใหญ่ตรงนั้นสีวลึงใหญ่ตรงนั้นคือที่สักการะบูชาอยู่ตรงนั้นคนไหนกล้าไหว้บูชาบรรพบุรุษทั้งหลายเสร็จแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเทพเจ้าเสร็จแล้วลงมาได้ด้านตะวันตกก็วกไปออกประตูวันตกนั้นและไปออกประตูวันตกนู้น
ตรงกันข้ามคนไหนกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษทั้งหลายเสร็จแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเทพเจ้าเสร็จแล้วลงไปในด้านตะวันออกก็วกมาออกประตูวันออกนี้แล้วไปออกประตูวันออกไปโน้นคนไหนเสร็จพิธีก็แยกตัวออกไปคนไม่เสร็จพิธีก็ตามก็ไปสักการะบูชากราบไหว้หมุนเวียนตามกันไประเบียงโคตรด้านตะวันตกนั่นเป็นฐานที่วลึงเล็กที่วลึงเล็กเป็นของพระโอรสก็ได้ของลูกเขยก็ได้ของลูกชายก็ได้ตรงกันข้ามระเบียงโคตรด้านตะวันออกเป็นฐานโยนีเล็กโยนีเล็กเป็นของพระธิดาก็ได้ของลูกสาวก็ได้ของลูกสะใภ้ก็ได้ที่สองฐานสองเมตรด้านตะวันตกนั่นจะทำหน้าที่สองมิติมิติหนึ่งจะเป็นคารวาสหญิงหรือว่าคารวาสชายมิติหนึ่งพรามชายหรือว่าพรามทีพวกพรามเมื่อก็ทำทีการพรามก็ทำหน้าที่เจริญมงคลก็คือคอยช่วยนั่นเองสองเมตรด้านตะวันออกไงอันนี้จะเป็นคิทเช่นรูมแปลว่ารูมครัวรูมประกอบอาหารอันนั้นจะเป็นอีทติ้งรูมคือเป็นห้องรับประทานอาหารต้องคอร์เนอร์ตรงมุมที่พวกเราอยู่นี้แต่ทำหน้าที่สองมิติมิติหนึ่งจะเก็บแมทเทเรียนรูมคือมีดพระเครื่องทำครัวและอีกมิติหนึ่งในที่เดียวกันเป็นสโตฟูดเก็บอาหารได้ด้วยระเบียงแก้วห้องยาวๆนี่มันเป็นบีดรูมสโตรูมเดทติ้งรูมไลท์สลีชื่ออะไรบารีรูมก็แปลว่าห้องนอนเก็บของแต่งตัวเสริมสวยรวมกระทั่งเป็นห้องสมุดนี่นะปราสาทที่หนึ่งต่อไปปราสาทที่สองห่างจากตรงนี้ไป3กิโลเมตรเรียกว่าปราสาทหินเมืองเก่าอานันท์ทำหน้าที่สองเรื่องทำหน้าที่ไรทำหน้าที่เป็นอโรคยาสารอโรคยาสารก็แปลว่าโรคนั่นเองมันเป็นโรงพยาบาลของคนรุ่นเก่ายุคเก่าว่ารักษาโรคคนเจ็บคนป่วยเองหรือเป็นสถานที่ผลิตยารักษาคนเจ็บคนป่วยเองนั่นปราสาทที่สองปราสาทที่สามห่างจากตรงนี้ไป1กิโลเมตรเรียกว่าปราสาทหินนนกูอันจัดปราสาทหินนนกูนี่ก็ทำหน้าที่สองเรื่องทำหน้าที่อัปมงคลอัปมงคลมันไงคือมันเป็นครีเมเทเรียมถึงว่าเป็นสุสานก็ใช่ประชาก็ใช่เมนเผาศพก็ใช่เตาเผาศพก็ใช่ก็คือเมรุมาตรนั่นเองและอีกประการหนึ่งใครทำบิดร้ายแรงก็จับไปประหารต้องนั่นเผาต้องนั่นเป็นแดนประหารไปพร้อมสี่จากตรงนี้ไปที่วัดพระนอนเมืองเสมานั่นเป็นมหานครเสมามาก่อนเป็นเมืองชุมชนใหญ่ทั้งหมดทุกประเทศที่ได้กล่าวมานี่ก่อสร้างมาสมัยใดนะสมัยก่อนพุทธกาลก่อนประวัติศาสตร์ก่อนศตวรรษทั้งหมดทุกประเทศที่ได้กล่าวมานั้นนะใครเป็นผู้สร้างองค์พระศิวะสุริยะและเจ้าแม่อุทุมพรจันทามหาเทวีพระนารายณ์บรรทมศิลป์พระอินทร์พระพรหมพระพิฆเนศเป็นประหลัดหน้าประหลัดหลังประหลัดซ้ายประหลัดขวาขององค์พระศิวะเนี่ยนะอย่าเป็นอมาตย์ก็ใช่เป็นองค์ขมนตรีก็ใช่รวมกระทั่งพระโอรสขององค์พระศิวะคือพระเจ้าชายวรมันจากองค์ที่1ถึงองค์ที่7วัสดุที่ก่อสร้างก็คือ1หินทราย2ที่ลาแรง3อิฐ4ทั้งกระเบื้องดินเผามุงหลังคานี่จบมีอะไรจะถามได้หลวงพ่อหลวงพ่อมีอะไรสงสัยมั้ยครับไม่มีละถ้าหลวงพ่อมันมีดีเทลเยอะแยะนู่นฟังดีเทลเลยฟังแล้วเหมือนที่อ่านมั้ยคล้ายๆเนาะก็ไม่สงสัยหรอกพอเกิดไม่ทันแต่ขอบคุณนะครับคุณตานะครับคุณตาชุ่มมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับเป็นวิทยาทานนะครับมันเป็น impact direction history geographic มันอยู่ที่ตาทั้งหมดนั่นมัน imitated นี่นะตาอยู่ที่บ้านตาอยู่ไหนครับนี่มองเห็นหลังคานี่นะอยู่ติดประสาทนี่แหละตาเนี่ยมีลูกกี่คนตาไม่มีลูกไม่มีเต้าหรอกเมื่อสมัยเป็นหนุ่มจะเอาเข้าไปตรวจเนี่ยเขาต้องการตรวจ2คนเจ้ากลัวเขาดูอีโมเลยไม่ต้องไปสมัยตะก่อนเลยเนาะปล่อยเลยตามเลยสมัยโบราณเนาะแค่นี้นะครับคุณตานะครับขอบคุณมาก